ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Mun Phan Extreme here at Lumpini Stadium in Bangkok, Thailand, live on Channel 7 HD. ผ่านแล้วครับ3คู่แรกประเทศเกาหลีใต้นำอยู่ครับ2ต่อ1 Our next bout, the fourth bout of the day, will be in Muay Thai. In the black corner, Che Jae Uk. เอาละครับตามกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับศึกยกพิมพ์ไทยเจอเกาหลีใต้ครับคู่นี้จะเป็นกติกามวยไทยนะครับกำหนด3ยกครับพิกัด66กิโลกรัมครับเปิดตัวมาก่อนครับนักชกจากเกาหลีใต้ครับนี่คือซอยแจอุกอายุ33ปีครับสูง172เซนติเมตร66กิโลกรัมครับจากกรุงโซเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้ขึ้นนำอยู่2ต่อ1ครับจากชัยชนะของทางด้านคูแทวอนแล้วก็นำแดยอดนะครับก็มีทั้งกติกามวยไทยและก็การต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA นะครับวันนี้MMA นี่2คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็กติกามวยไทยอีก5คู่ครับขอบพระคุณนะครับช่อง7 HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex ปุ๋ยตราม้าบิดสนามมวยลุมพินีและยุทธสปอร์ตเกียร์ And in the red corner let's bring out สิงโตทองสอธนกรมาดูครับว่าจะตีตื้นเป็น 2-2 หรือว่าจะโดนทิ้งห่างไป 3-1 ครับอยู่ที่คนนี้เลยครับสิงโตทองสอเด็ดดำรงอายุ24ปีครับจากทุ่งว่าสตูลสูง175เซนติเมตรครับมาเชียร์เด็กสตูลหน่อยครับวันนี้มาชกในรายการ FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเป็นครั้งแรกของโชว์ฝีมือหน่อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ทางใต้ครับวันนี้มาชกที่เวทีลุมพินีครับติดตามผลงานของเขาครับ24ปี175ซมตร66กิโลกรัมครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับสำหรับสิงโตทองครับถ้าเกิดทำผลงานดีก็จะได้รับโอกาสสู่เวทีระดับโลกอย่างวันลูมินีดูว่าการเปิดตัวของเขาจะสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อคู่ชกเป็นนักชกจากเกาหลีใต้ครับซอยแจอุดนี่เป็นคู่ที่4ของวันนี้ครับ3คู่แรกผ่านไปในกติกา MMA ครับไทยพ่ายเกาหลีใต้ไปแล้วก็กับกติกามวยไทยครับคูแทวอนครับชนะน็อกขุนไกรครับยอดธนงชนะคะแนนถามครับครับคู่นี้จะโชว์กันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 66 kilograms scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก66กิโลกรัมสูง172 weighing in at 66 kilograms standing 172 centimeters tall มาจากประเทศเกาหลีใต้ from South Korea this is Che Jae-uk และผู้ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red cornerน้ำหนัก66กิโลกรัมสูง175 weighing in at 66 kilograms standing 175 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand this is สิงโตทองสอธนกร and your referee นายบุญเลิศแก้วพิทักษ์เอาละครับมาดูครับสิงโตทองสอธนากรครับ
พบกับซอยแจอุกนะครับจากเกาหลีใต้ในกติกามวยไทยครับและเป็นคู่ที่4ในรายการวันนี้ครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนัดพิเศษครับศึกยกทีมระหว่างไทยปะทะเกาหลีใต้ครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์คู่ชี้ขาดบนเวทีติดตามครับถือว่ากำลังเข้มข้นเลยครับยิ่งมากคู่ก็ยิ่งเดือดครับมาคู่นี้จบยังไงครับรูปร่างพอกันแต่ว่าเรื่องของอายุนี่ซอยแจอุ๊กจะมากกว่านะครับ33ปีแล้วครับขยับเดินครับต่อยหมัดได้ต่อยหมัดได้น่ากลัวครับสิงโตทองต้องระวังแล้วครับเรื่องของจังหวะนี้โดนกระจับครับเสียงดังปุ๊กชกสู้กันต่อครับไม่สับออยครับสิงโตทองครับยังไหวก็สู้กันต่อขยับเข้าหาครับเตะขาครับสอยเจ๊อุ๊บขยับเข้าไปครับประสบการณ์สูงนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับในวัย33ปีครับนี่ครับอุ้ยเตะขวาหลุดดูว่ามีความดุดันเลยนะครับเปิดเกมเข้าหาตั้งแต่ต้นเกมครับสอยเจ๊อุ๊บแล้วก็เน้นหมัดครับหน้าเปิดต้องระวังครับสิงโตทองพยายามบุกสู้ครับมีแข้งครับสกัดแต่ว่าโอ้โหลูกของแรงลูกหนักต้องให้เขาเลยครับแต่เลียมมวยครับติดลบลงไปก็เสียงดังตุ๊บเหมือนกันครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเดินเข้าหานะครับซอยเจอุ๊กหมัดขวาครับซอยเจอุ๊กดักศอกขวาครับสิงโตทองเอาละครับมีของครับก็ต้องปล่อยของนะครับดูว่าใครจะแหมโดนแย็บขวาหมัดไม่ถึงครับสิงโตทองแข่งซ้ายหน้าซอยเจอุ๊กพยายามจะเตะขวานะครับเอาโดนหมัดขวาคืนครับสิงโตทองจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ครบยกแล้วครับถ้าดูจากการแลกอาวุธของทั้งคู่ในตอนนี้ครับเปิดหน้าแลกกันเจ็บๆหนักๆเลยครับขยับครับซอยแจอุ๊กขยับหาจังหวะต่อยครับสิงโตทองมีแข้งสกัดขยับบวกหมัดนะครับซอยแจอุ๊กยับซ้ายครับสิงโตทองต้องออกหนักทุกลูกนะครับสิงโตทองครับไปเหยาะแยะไม่ได้นะครับเพราะว่าซอยแจอุ๊กนี่แกออกเน้นทุกลูกเลยครับไปสุดไหลครับทุ่มสุดพลังครับขยับไปครับหมัดขวาซ้ายครับอ้าวโดนครับโดนบางๆครับโชคดีครับโดนบางๆจังหวะช็อปหน้าเปิดนะครับสิงโตทองดูฮะช่องเข้าไปขยับหาจังหวะต่อยครับเพราะว่าแข้งยังไว้ใจได้ครับมีทีบสกัดมาแล้วครับแลกหมัดต่อยครับต่อยใจอุ๊บสิงโตทองไล่แขนและเสียบเข่าชกในเกมรับนะครับสิงโตทองครับซอยใจอุ๊บไม่สนครับเปิดเกมชนต่อครับเตะซ้ายครับสิงโตทองขยับไปครับซอยใจอุ๊บหมัดขวาครับจะสับศอกไม่ได้ครับตั้งแขนไม่ดีครับแทงเข่าขวาครับเจอเข่าขวาโต้จากสิงโตทองครับก็ถือว่าแทงได้เจ็บนะครับดอกนี้ช็อกปลายยกที่1ครับยกซะก่อนครับยกแรกผ่านไปครับท่านผู้ชมครับหน่วยยกทีมไทยปะทะเกาหลีใต้ครับโดยการประสานงานของมาดามแคโรครับภรรยาของเสียเปรมอริยวัฒน์ปุษราบวรวงศ์ครับเนี่ยครับพยายามออกหมัดพยายามเปิดเกมครับแข้งขวานี่เฉียวไปนิดเดียวครับใช้วิธีดึงหลบครับสิงโตทองหมัดขวาเจอขวาโต้ครับนี่ครับมันจะไปยากอะไรครับได้อะไรคืนอย่างนั้นครับงัดศอกเจอศอกคืนนี่ไม่ธรรมดาครับซอยใจอุ๊บเจอเข่าขวามาดอกนี้ของสิงโตทองครับดีเจสาวสวยของเรานี่น้องสนุกเกอร์นะครับไม่ใช่ชาวเกาหลีนะยกต่อไปยกที่2ครับดูแล้วเนี่ยสนุกแล้วครับคู่นี้ครับแลกหมัดแลกแข้งครับคนนี้จะหลากหลายกว่าครับในเรื่องของอาวุธทางด้านสิงโตทองแต่เวลาโดนหมัดนี่ก็หน้าสะบัดหน้าหงายเหมือนกันครับยก2ครับลุยกันต่อครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์ชี้ขาดบนเวทีครับมายก2ยกที่2ชก34ขยับครับไทยหวดก่อนครับแหม่เต่า
มีเหย่ข้างล่างครับมีเหย่ข้างล่างครับแต่ว่าคงจะเล็งกับปั้นด้านบนแล้วครับต่อยขวาไว้ก่อนครับสิงโตทองซ้ายไม่ออกครับเตะขวาครับสิงโตทองกับศอกซ้ายของซอยแจงอุ๊บกอดเอาไว้ครับแล้วดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องขนาดไหนครับซอยแจงอุ๊บหมัดนี้ก็ต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างครับทำให้สิงโตทองก็ยังตั้งหลักได้ครับแล้วก็รอดักเน้นหลุดครับแข้งนี้ของสิงโตทองซอยแจอุ๊บขยับเข้าไปยังไม่มีจังหวะต่อยครับยกนี้ถีบเอาไว้ครับสิงโตทองครับซอยแจอุ๊บกดแขนครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ถนัดนะครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับซอยแจอุ๊บขยับเหนือขวาครับขวาไปแล้วครับต่อยลำตัวครับคืนครับขยับเข้าไปเตะซ้ายครับสิงโตทองนี่ครับก็ต้องใช้ความได้เปรียบนะครับเรียกว่าเตะแล้วได้น้ำหนักกว่าอยู่แล้วครับเด็กไทยเราครับต่อยไปมองเวลาไปนี่ฮะโดนหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้แค่หมัด2หมัดนะครับมันยังไม่ต่อเนื่องครับอาวุธของทางด้านซอยแจอุ๊บเตะซ้ายครับสิงโตทองแต่สายสูงครับถีบขวาครับหมัดขวาของซอยใจอุ๊บเตะซ้ายไม่ถึงครับสิงโตทองหมัดขวาครับเตะซ้ายมาครับแล้วก็ตั้งกระแพงขวางเอาไว้ตีเข่าขวาครับซอยใจอุ๊บครับสิงโตทองก็แทงจิกที่ต้นขาในวงในนี่ได้เปรียบนะครับสิงโตทองแต่ก็ต้องตีให้เห็นตีให้ชัดแหละครับเดี๋ยวมาเป็นจับสายดักเตะซ้ายครับดูครับซอยแจอุ๊บก็ยังขาอยู่ครับขาก็โดนเลยครับแข้งซ้ายพอมาเป็นมวยซ้ายนี่คือซอยแจอุ๊บก็งงเหมือนกันนะครับเอาเข่าขวาครับแล้วก็ลูกนี้แหมมีกระตุกครับล้มลงไปก็ทั้งคู่ครับลูกขึ้นมาครับซอยแจอุ๊บกรรมการเตือนนะครับทุกวันนี้นี่ต้องละเอียดครับนักมวยเองก็ต้องปรับเกตัวเองของไปเรื่อยๆครับอันไหนผิดอันไหนถูกครับเตะขวาต่อยขวาขวาซ้ายขวาครับสิงโตทองกอดแน่นๆครับทำให้ซอยเจอุ๊กเองก็ทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกัน2ยกผ่านไปครับคู่4วันนี้ครับเดี๋ยวดูครับช้าๆชัดๆสวยๆนี่ครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของสิงโตทองครับยกนี้ครับเตะซ้ายไม่ได้ก็เตะขวาครับเจอศอกจังหวะขยับเข้าไปครับหมัดขวาตรงครับของซอยใจอุ๊บต่อยซ้ายครับมันแฉลบๆหน่อยเข่าขวานี่ดีเลยครับและมีจังหวะกระตุกเหลี่ยมตรงนี้แต่กรรมการขึ้นมานี่เตือนนะครับรวมหมัดครับของสิงโตทองครับใครที่เป็น FC ของ Y2K ครับยอดไก่แก้วมาเทคเอามาแล้วนะครับคู่ต่อไปเลยครับจะสู้ในรูปแบบกติกา MMA นะครับเจอกับคิมจองพิวนะครับจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็คู่เอกจะเป็นสารวินเพชรน้องกี่ครับหรือว่าเจ้าสับอ้อยน้อยวันนี้จะเจอกับคอนจีซอนครับจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพชรแฟร์เทคครับเจอกับแลนโดจากบราซิลยกที่3ยกสุดท้ายครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับซอยแจอุ๊กจากเกาหลีใต้ครับในวัย33ปีครับหมัดขวาครับซอยแจอุ๊กสิงโตทองเตะขวาครับก็ต้องไม่หยอดแย่นะครับสมาธิต้องอยู่กับตัวตลอด3ยกครับนี่ครับหมัดขวาครับไปประมาทไปเผลอไปเหม่อสมาธิหลุดนี่มีโอกาสหงายท้องปางงานได้คือหมัดของซอยแจอุ๊กนี่ก็ยังไม่ต่อเนื่องนะครับได้หมัด2หมัดนี่ฮะได้หมัดเดียวแล้วมีอีกไหมฮะมีอีกหรือเปล่าครับ
นี่ครับพอเติมไม่ได้นี่ก็ทำให้สิงโตทองตั้งหลักได้แล้วก็ดักเตะแบบนี้ครับมีแข้งซ้ายมีแข้งขวาครับสลับกันไปแหมดูว่าเสียสมาธิตรงมองนาฬิกานี่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะมองทำไมครับเดี๋ยวต้องถามหน่อยครับมีเหตุผลอะไรต้องไปมองอะไรบ่อยๆขนาดนั้นก็3ยกครับเอาเตะซ้ายครับทางด้านของสิงโตทองครับขยับซอยเจ๊อุ๊บเตะขวาครับแทงขยับเตะขวาต่อยขวาครับสิงโตทองครับตั้งกระแพงเอาไว้ครับสิงโตทองซอยเจ๊อุ๊บก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่ายังพยายามครับยังพยายามที่จะเข้าไปหาจังหวะต่อยครับดูว่าหมัดจะต่อยโดนหรือเปล่าครับซอยแจอุ๊บเดี๋ยวเข้าไปออกขวาหน้าครับสิงโตทองเอาหมัดขวาของซอยแจอุ๊บศอกซ้ายครับเดินเข้าหานะครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับแยกออกมาครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์สงสัยแกต้องกินข้าวตรงเวลาหรือเปล่าครับมองนาฬิกาบ่อยๆครับสิงโตทองครับเดี๋ยวต่อยเสร็จค่อยไปกินติดอยู่ที่มุมครับเอาแล้วครับโอ้โหเจอหมัดซอยใจอู้ครับต้องกอดเอาไว้ครับโอ้ชุดนี้บาดเสียวครับไปต่อครับซอยใจอู้ครับเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้หรอกครับสมาธิต้องมองอีกแล้วเขาจะประคุณเอ้ยเอาขยับเข้าไปครับเอาเตะซ้ายเอาไว้ครับสิงโตทองเอาหมัดขวาของซอยใจอู้สิงโตทองกอดเอาไว้30วิครับ30วิยังไงครับอ้าวโดนหมัดอ้าวมีอาการต้องพักออกมาเอามองอีกแล้วแหมฉายาใหม่ของเขาจ้องมองนาฬิกาขยับเข้าไปครับซอยใจอู้ไม่สนอ้าวมองอีกเวลามันเดินเท่าเดิมนะครับหรือว่าเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะขยับเข้าไปครับซ้ายหลุดครับสิงโตทองติดนิสัยไปแล้วตอนนี้มายกแล้วครับ10วิอย่าเพิ่งมองเดี๋ยวเจอหมัดเอากอดเอาไว้ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยนี่ครับซอยจงกุ๊กเอามาให้เกียรติซึ่งกันและกันครับแล้วก็ซอยแจอุ๊กก็กระซิบข้างหูเบาๆไม่ต้องมองนะนาฬิกาต่อไปเนี่ยจบเกมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะเตะขาของซอยแจอุ๊กหมัดขวานี่โดนปลายหมัดครับหมัดขวาของสิงโตทองนี่ก็คล่อมไปเล็กน้อยครับนี่ครับไปประมาทนิดเดียวนะครับโดนกับปั้นขวาครับดักศอกซ้ายเอาไว้ครับสิงโตทองครับขยับเข้าไปครับดักซ้ายเอาไว้ครับแล้วครับพบกับมาร์คบนเวทีLadies and gentlemen, after the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges score this bout 29-28, 29-28, 29-28, and 29-28. For the winner, in the black corner, Chen Jiao. Congratulations to JJ Ook picking up the victory there for South Korea. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับ MMA พิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Join us after the break for some MMA action at 62 kilograms. Vertex Fight Wingman Pan Extreme